กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะโฆษกกรรมาธิการงบประมาณปี2566ประเด็นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งมีการพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องกัญชาที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการบริโภคกัญชาในประเทศจะเกิดปัญหาในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือไม่เพราะหลายประเทศยังให้กัญชาเป็นยาเสพติดอยู่ทั้งนี้นะครับกรรมาธิการหลายท่านสอบถามเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่มีผลการศึกษาหรือไม่ว่าเมื่อเสพกัญชาเข้าไปแล้วตกค้างในร่างกายกี่วันอันนี้ถือว่าประเด็นสำคัญนะครับกรรมาธิการถามว่าเสพเข้าไปแล้วมันตกค้างเวลาเท่าไหร่และจากการข่าวที่เยาวชนในโรงเรียนเสพกัญชาหน่วยงานมีแนวทางในการดูแลเยาวชนอย่างไรนี่คือคำถามสองคำถามนะครับที่จะมีผู้ตอบก็คือเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ชี้แจงว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับมีเจตนาในการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อสุขภาพและทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทยและแผนพื้นบ้านรวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนี่ก็คือคำตอบของผอ.อย.นะครับเลขาอย.อย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานไม่ได้สนับสนุนให้มีการสูบหรือเสพกัญชาเพื่อการสันทนาการหรือใช้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีอันนี้ขอย้ำนะครับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้หรือหญิงมีครรภ์สตรีที่ให้นมบุตรซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพและผิดกฎหมายไม่ได้มีการเปิดเสรีกัญชาเป็นการเข้าใจผิดนะครับสรุปแล้วกัญชาเสรีเขาไม่ใช้คำว่าเปิดเสรีนะครับเป็นการตั้งกรรมาธิการแก้กฎหมายให้สามารถใช้กัญชาได้ในบางประเภททั้งนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการควบคุมกัญชาโดยการออกประกาศเรื่องการห้ามสูบในที่สาธารณะซึ่งเป็นเหตุรำคาญเดือดร้อนหรือห้ามจำหน่ายกัญชาให้เด็กอายุไม่เกิน20ปีสรุปแล้วนะครับเด็กที่ไม่ถึง20ปีเนี่ยห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับกัญชานะครับส่วนการใช้กัญชาในอาหารและเครื่องดื่มปัจจุบันมีการอนุมัติกัญชาให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพประมาณ 1,400 รายการนะครับที่อย.ได้อนุมัติไปในเบื้องต้นแล้วอาหารควบคุมเฉพาะที่มีการวิจัยในห้องแลบแล้วปลอดภัยในการบริโภคโดยการตรวจนะครับปริมาณสาร THC นะครับไม่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดส่วนการตรวจสารในกัญชาผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ชี้แจงว่ากัญชาเมื่อเสพเข้าไปแล้วนะครับจะสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันและจะค่อยๆออกมาอยู่ในปัสสาวะดังนั้นการตรวจสอบกัญชาตอนที่ยังเป็นยาเสพติดอยู่จะใช้วิธีการตรวจปัสสาวะการเสพหนึ่งครั้งสามารถอยู่ในปัสสาวะได้ 6-7 วันนะครับนี่ก็คือประเด็นที่สำคัญนะครับหากการเสพสารมากเกินไปนะครับอยู่ประมาณถึง 2-3 เดือนดังนั้นการตรวจสอบปัสสาวะจึงไม่ได้บอกสถานะว่าขณะนั้นใช้กัญชาหรือไม่จึงมีการเปลี่ยนการตรวจเป็นการตรวจเลือดซึ่งสารจะอยู่ในเลือดไม่เกิน12ชั่วโมงโดยศูนย์การแพทย์ของหน่วยงาน15แห่งทั้งประเทศสามารถตรวจสอบได้นะครับนี่ก็คือเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของกัญชานะครับ